วันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกุลกิจเถล่งนรรมชาติการประทานโดยการลี่ยนประเทศไทยครับมาพบกับเซสชั่นพิเศษนะครับที่จะก่อนเข้าไปสู่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะมีเวลาประมาณสัก45นาทีที่จะพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่อาจจะทําภารกิจอะไรต่างๆอยู่นะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยนะครับในเดือนนี้เป็นเดือน6นะครับเป็นเดือนมิถุนายนซึ่งกําลังจะจบ นะครับในกลางปีแล้วนะครับครึ่งปีแล้วและสิ้นปีกําลังจะมาถึงเวลาผ่านไปเร็วมากครับตั้งแต่ปีแล้วโควิดนะครับไล่มาตั้งแต่เดือนมีนาะมาจนทั้งถึงปัจจุบันออนออฟออฟนะครับตอนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เชื่อได้ว่าพีคไปแล้วและกําลังจะลดลงไปเรื่อยๆเพื่อจะกลับไปสู่ในสถานการณ์ที่เราจะสามารถทําธุรกิจกันได้ในอีกระดับหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อมาถึงกลางปีครับเราจําเป็นต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องมาตรวจสอบกันครับใน สุดลับของความสำเร็จนะครับสุดยอดของความสำเร็จของแอนดรีลอบบินส์เคยพูดไว้ว่านะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จนอกเหนือจากการมีเป้าหมายนะครับเขาจำเป็นจะต้องมีการวัดผลลั์ครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้วัดผลลัพธ์เราจะไม่รู้เลยว่าปัจจุบันเราไปทางไหนและเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้และเราไม่สามารถทำให้มันไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมี การติดตามและวัดผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลาครับเปรียบเสมือนครับกับในชัปเตอร์อเรานะครับเราจำเป็นต้องมีการวัด performance ของชัปเตอร์และของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับสิ้นเดือนนี้เราจะครบ6แล้วนะครับ6เดือนแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการที่เราจะสามารถวัดผลลัพธ์และมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเพื่อจะช่วยให้ทีมงาน LT นะครับและรวมถึงสมาชิกสามารถที่จะเข้าใจในการ เอาไปใช้และไปฝึกฝนเอาไปวัดผลงานในชัปเตอร์และรวมถึงเอาไปประยุกต์ใช้กับการทํางานที่บริษัทของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเปรียบเสมือนครับธุรกิจทุกธุรกิจ,รกจเราไม่ได้เดินบนถนนที่เป็นเส้นตรงแล้วก็อยู่ในระนาบเดียวเราเปรียบเสมือนกับเราล่องเรือไปในหมหาสมุทรอาจจะมีพายุบ้างอาจจะมีคลื่นบ้างอาจจะมีลมบ้างที่ทําให้เราออกนอกเส้นทางนะครับ ในฐานะที่เราเป็นลีดเดอร์หรือในฐานะที่เราเป็นกัปตันเราต้องรู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนเราต้องสามารถที่จะนําทางทีมงานลูกเรือของเราหรือทีมงานคนในบริษัทของเราหรือในชัปเตอร์เราเพื่อที่จะปรับนะครับเข้าไปสู่ทิศทางเพื่อไปสู่เป้าหมายประจําปีขององค์กรน,นะครับนี่คือสิ่งที่ลีดเดอร์จําเป็นต้องทราบและเป็นบทบาทของผู้นํานะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องมีเครื่องมือครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการ เช็คว่าวันนี้เราไปในทิศท,ที่ถูกหรือเปล่าหรือเราไปผิดทิศผิดทางนะครับเราจึงต้องมีเข็มทิศครับเข็มทิศตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับตัวที่เป็น KPI เป็นตัวเป้าหมายในการเช็คต่างๆนะครับเช็คระยะถ้าวันนี้เราวิ่งมาราธอนเราก็ต้องมีนาฬิกาในการวัดว่าตอนนี้เราวิ่งไปทางด้านไหนแล้วนะครับหรือเท่าไหร่แล้วนะครับหัวใจเราเต้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเช่นเดียวกันครับดังนั้นวันนี้ในการทํา ชัปเ t อร์หรือในการทำธุรกิจเราต้องรู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนในแผนที่ที่เรากำลังจะเดินทางนะครับเพื่อจะได้ทราบและวางแผนเช็คสุขภาพของเราได้อย่างทันท่วงทีครับการที่เรามีการทำมิเตียเช็คเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ของการทำเช็คประจำปีหรือครึ่งปีเนี่ยเพื่อหาช่องว่างครับช่องว่างตรงนี้ก็คือว่าผลทำงานจริงๆผลลัพธ์จริงๆเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วยังมีช่องว่างอยู่อีกมากน้อยเพียงไหนนะครับหลังจากนั้นเราจึงมากําหนดในด้านของการที่จะมีแอคชั่นทำต่อใน BI เรามีเครื่องมือครับที่เราเรียกว่า chapter traffic light กับ member traffic light และยังมีรีพอร์ตต่างๆอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันครับในบริษัทเราถ้าเรามี company traffic light ละ่ะแล้วเรามี department head หรือ operation traffic light ภายในบริษัทละ่ะเราจะสามารถ ตรวจสอบแล้วก็เช็คได้นะครับว่าปัจจุบันแล้วสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเบนในเองตอนที่เราตั้งเป้าเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อเดือน1ินะครับเรามีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Chapter Plan Chapter Go นะครับสำหรับทางด้านของ Chapter ใหม่ที่เพิ่งเปิดในระหว่างปีนี้นะครับแล้วก็ไปลายปลายปีที่แล้วที่อาจจะผ่านช่วงเซสชั่นของการทำา h h p t t r r p l n n หรือการวางแผนแผนงานประจำปีของ Chapter ต,ตั้งแต่เดือน10 ปีที่แล้วไปนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเราจะเห็นตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดือน10เราจะมีการมาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้นะครับซึ่งเราได้ปรับให้มีเข็มทิศหรือตัวเคอกพิษในการที่เราจะเช็คนะครับทั้งหมดด้วยกัน20ปัจจัยด้วยกันเพื่อจะเป็นตัวที่กําหนดดูว่าตอนนี้สุขภาพขององค์กรเรานะครับไปถึงตรงไหนแล้วนะครับ แล้วเราก็ได้มีการกําหนดว่าผู้ที่รับผิดชอบนะครับในแต่ละส่วนคือตําแหน่งอะไรเช่นเดียวกันกับ Department Head นะครับส่วนประธานเนี่ยรับผิดชอบทางด้านของทุกๆ kpi อยู่แล้วเพื่อดูภาพรวมเปรียบเสม,มือนกับ c ีอครับหรือ MD บริษัทก็จําเป็นที่จะต้องรู้ภาพรวมทั้งหมดโดยทํางานกับทางด้านของ Department Head ในแต่ละ,ะแผนกนะครับใน b บ I เองทุกๆเดือนเราจะมีที่เรียกว่า traffic light report Chapter Traffic Light Report ในบริษัทเราก็ควรจะต้องมี Company Traffic Light Report หรือ Company Performance Report ที่เราจะทราบนะครับเพื่อเราจะได้ทราบสุขภาพของเราเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่บ่งบอกครับว่าตอนนี้ Chapter เ,เราเครื่องมือการตลาดที่เรียกว่า r e f l r w a l Marketing ใน Chapter เ,เราตอนนี้เรามีไซส์ขนาดไหนเรามีพลังที่เราจะไปช่วยต่อย,ยอดธุรกิจกันขนาดไหนเรามีการเติมพลังงานเติม r e f e r r a l Partner เข้ามาใน chapter เ,เรา เพื่อเติมเต็ม power team ให้กับเพื่อนเเราบวกหรือลบหรือตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างการคงอยู่ของคนหรือ connection ในชุมชนของเราเป็นอย่างไรบ้างคือ retention การเพิ่มขึ้นหรือจำนวน reflow ต่อเฉลี่ยต่อสัปดาห์ต่อคนเป็นอย่างไรบ้างมีกาัตราการให้กันช่วยเหลือกันเป็นอย่างไรบ้าง visitor ที่ชวนเข้ามามีต่อสัปดาห์เนี่ยประมาณกี่คน เพื่อจะได้ทราบมีทราฟิกเข้ามาใหม่ๆมารู้จักธุรกิจของเพื่อนๆนะครับและรวมถึงถ้ามาแล้วเขาสนใจแล้วเราคัดเลือกเพื่อจะเข้ามาเป็นทีมรีเฟรชพาร์ทเนอร์เรามีอัตราในการที่เราจะสามารถดึงดูดและเปลี่ยนมาเป็นทางด้านของรีเฟรชพาร์ทเนอร์ที่กี่เปอร์เซ็นต์และอัตราการขาดลามาสายเพื่อจะมาช่วยเหลือกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และก็เป็นคะแนนนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราทราบว่าวันนี้ชัปเตอร์ของเรา มีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็มีลงลึกลงไปครับในระดับของบุคคลเพื่อจะให้ทราบว่าวันนี้ถ้าเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่า r e f e r r a marketing platform มีพลังที่จะส่งต่อนะครับแรงม้าที่เราจะส่งต่อได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสีเขียว100%่ยว100%หมายความว่าสมาชิกทุกๆคนได้ใช้เครื่องมือ fly key l e m e n t นะครับที่เป็นตัวหลักๆของ b n i ในระบบแพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อคนในทีมงานเข้าใจวิธีการจะสื่อสารวิธีการจะให้และรับรี f r ลวส์และในการติดตามงานต่างๆรวมถึงการสื่อสารต่างๆที่ชัดเจนนะครับก็จะทำให้เกิดโอกาสธุรกิจได้อย่างเต็มที่นะครับเต็มประสิทธิภาพดังนั้นตัว c h a p t e r Traffic Light ของระดับสมาชิกคือตัวที่จะม่งบอกถึงระดับประสิทธิภาพของการให้รีเฟลส์ใน ชัปเ t อร์นะครับบางชัปเปอร์อาจจะมียอดธุรกิจที่เยอะแต่มาจากเพียงแค่บางคนด้วยกันแต่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆคนจะมีกำลังในการที่จะเข้าใจระบบและใช้ระบบในการสร้างยอดขายให้กับสมาชิกทุกคนได้มากน้อยเพียงใดเพราะนั้นถ้าใครอยู่ในเลเวลที่ยังน้อยอยู่นะครับจำเป็นจะต้องปรับขึ้นมาอย่างน,น้อยๆต้องอยู่ที่80เป็นสีเขียว80เป็นสีเขียวขึ้นไป และไม่มีสีดําสีแดงจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากสีดําหมายความว่ายังไม่ได้เข้าใจระบบยังไม่ได้ใช้ระบบสีแดงใช้บ้างสีเหลืองใช้เกือบครบอีกนิดเดียวก็เต็มพิกัดที่จะไปสู่กระบ,บวนการที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพได้ดังนั้นเมื่อเราเป็นชัปเตอร์น้องใหม่เกิดขึ้นหรือเป็นชัปเปอร์เก่าแล้วที่เคยอยู่แล้วอาจจะเป็น LTT ใหม่ขอให้เข้าใจในเรื่องนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจว่าเราต้องวัดอะไรถ้าน้อยเกินไป เราต้องปรับสภาพตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้เกิดผลลัพธ์และตรงนี้จะเป็นตัวดูสีเ e ขียวสีเหลืองเป็นหลักนะครับซึ่งเกณฑ์ก็คือสีเขียวต้องมากกว่า50%แต่เราแนะนําผมแนะนําให้เลยว่าสีเขียวต้องไปที่80%ขึ้นนะครับเพราะเราดูถ้าเราจะเห็นสีแดงๆที่ขั้นไว้ก็คือดูที่สีเขียว5 0และสีเหลืองนะครับบวกกันแล้วนะครับอย่างแรกสุดสีเขียวต้องเกิน50บบวกกันแล้วต้องเกินเท่าไหร่นะครับต้องเกิน 80%ขึ้นไปนะครับนะอย่างอันนี้เป็นต้นอย่างเดอะท็อเนี่ยขาดไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับคือสีเขียวได้แล้วแต่สีเหลืองยังไม่ถึงนะครับเพราะรวมกันแล้วยังไม่ถึง80%เลยยังอยู่ในนอกกรอบสีแดงนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าอ่าอินดิเคชันของการใช้ r e f l o w ์สมาร์เก็ตติ้งคปตี้มันจะเกิดขึ้นมากเมื่อก็ต่อเมื่อปริมาณของอคนที่อยู่ในระบบใช้ระบบมากขึ้นและเป็นสมาชิกสีเขียวนะครับ ก็เป็นการให้ความรู้กับทางด้านของทีมงาน LT และสมาชิกด้วยนะครับวันนี้เราจะพบว่าทั้งประเทศไทยเราตั้งใจไว้ว่าต้องเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปนะครับเป้าหมายเราไปที่80%ทั้งประเทศให้ได้เพื่อจะได้ใช้ระบบเพราะเรารู้ว่าทุกคนเข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ทราบต้องเข้ามาเรียนรู้และทุกคนในชัปเตอร์ต้องช่วยกันกระตือร้อนสนับสนุนให้เข้าใจระบบถึงจะเกิดผลลัพธ์และประสิทธิภาพกับสมาชิกทุกๆคนนะครับ ในส่วนที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเชิญวิิเตอร์เราจะพบว่าโอกาสหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเข้ามาสําหรับทางด้านของสมาชิกที่จะได้โอกาสเยอะ ก็มาจากการที่มีวิสตเตอร์มาเยี่ยมชัปเ t อร์ครับเพราะวิสเตอร์มาแล้วจะทําให้รู้จักกับเพื่อนๆสมาชิกในชัปเตอร์และอาจจะเกิดนะครับทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้เยอะหรือบางชัปเปอร์ใช้วิสตเตอร์ตร,ตรงนี้เป็นการช่วยสร้างยอดธุรกิจให้กับทางด้านของเพื่อนสมาชิกด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวตอนช่วงก่อนจะไปสู่เซสชันที่2เนี่ยผมจะมีวิดีโอของทางด้านฮ่องกงที่เขาได้มีการแบ่งปันและเชื่อได้เลยว่าจะเป็นแรงบรันดาลใจดีๆให้กับเราได้รู้ว่า ทำไมวิสิตเตอร์ b I ทั่วโลกถึงได้กระตุ้นให้มีการเชิญวิสิตเตอร์ทำไม Master c o n n e c น o เตถึงมีรางวัลทางด้านของวิสิตเตอร์เพราะเขารู้ว่าตรงนี้คือโอกาสที่ดีสำหรับสมาชิกและโอกาสในการสร้างทีมของ Chapter ์ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับการต่อยุสมาชิกนะครับเรามีการวิจัยเราพบว่าเมื่อทีมงานที่เข้ามาในรีฟลอพอยู่ยิ่งนานขึ้นระดับความเข้าใจธุรกิจจะมีการต่อเนื่องนะครับ มากกว่าการที่เข้ามาแล้วออกเข้ามาแล้วออกถึงแม้จะมีปริมาณที่เยอะแต่ยังไม่สามารถอยู่ได้เกิน1ปีหรือ2ปีหรือ3ปีขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องมานั่ง educate เพื่อนใหม่เข้ามาเรียนรู้ระบบใหม่กระบอกสูบของการจะสร้างโอกาสธุรกิจยังไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให ดูแลให้การดูแลและทําให้ทีมงานของเรารีโฟลวพัฒน์เนื่องเราอยู่ได้อย่างน้อยสามปีขึ้นไปเมื่อน,นั้นธุรกิจเข้าใจกันแล้วสามารถจูงมือให้รีโฟลวได้ถูกต้องและเข้าใจระบบก็จะทําให้เกิดมูลค่าธุรกิจนะครับย้ํานะครับมูลค่าธุรกิจต่อหนึ่งแตนกิวจะสูงขึ้นเรื่อยๆและมูลค่าต่อที่นั่งจะสูงขึ้นเมื่อเราเข้าใจกันแต่ถ้าเผื่อเรามีคนใหม่เข้ามาเข้าๆออกแต่ไซส์ดูใหญ่แต่ไม่ถึงปีหรือไม่ถึง3ปีนะครับ จะทำให้การแนะนํามูลค่าอย่างเล็กอยู่โดยส่วนใหญ่นะครับเพราะเขายังไม่สามารถให้รีเฟล์ที่ตรงได้เพิ่งจะรู้จักกันนะครับและนั่นคือที่มาที่ไปว่าทําไมถึง first year retention ถึงเป็นปัจจัยที่จะสร้าง value creation ให้กับยอด t a n k You สำหรับสมาชิกใน Chapter ์ให้มีมูลค่าต่อที่นั่งที่สูงขึ้นนี่คือปัจจัยที่สำคัญดังนั้นต้องช่วยกันดูแลครับดูแลเพื่อนๆเ,เ,เราที่เข้ามาใหม่ เพื่อนเราที่มาแล้วเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเขาติดขัดเรื่องอะไรช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันสนับสนุนเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจระบบและผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปและสามารถที่จะช่วยเหลือกันเมื่อสถานการณ์กลับคืนมาได้นะครับในระดับความเข้มข้นของการดูรายงานนะครับเรามี Member Traffic l i ไ h t ซึ่งเราสามารถดูได้ว่าสมาชิกท่านไหนที่เป็นซิเคียวเสียต่างๆมาจากปัจจัยตัวไหน ตัวไหนนะครับโดยดูที่คะแนนคะแนนตรงนี้มาจากปัจจัยที่มาประชุมขัดลามาสายนะครับการให้รีโฟลวทั้งภายในภายนอกการมีวิซิเตอร์การมีวันทุวันแล้วก็การให้ยอดธุรกิจการเข้าปลมนี่คือคะแนนเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าสมาชิกท่านไหนที่ติดอยู่ในสีดําสีแดงสีเหลืองเขาอ่อนตรงไหนก็สามารถที่จะไป ช่วยในการกระตุ้นได้แล้วทำให้เขาเองได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้อย่างเต็มที่นี่คือการลงลึกนะครับการที่เราจะเป็นกัปตันบ,บังคับพวงมาลัยนะครับนะของรถยนต์หรือของเรือแล้วก็แล้วแต่นะครับเราจำเป็นต้องทราบว่าฟันเฟืองตรงไหนที่มีจุดอ่อนแล้วเราไปช่วยกัน เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือรีพอร์ตหนึ่งที่เราจำเป็นต้องดูนะครับในส่วนของเมนทอร์ในส่วนของกรอในส่วนของพาวเวอร์ทีมลีเดอร์และประธานนะครับเอ็มซมตีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะได้ทราบสุขภาพและนี่ก็คืออีกอันหนึ่งที่เป็นกราฟดูว่าชัปเตอร์ของเรามีการขึ้นมีการลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกราฟเราจะรู้ได้ว่าชัปเตอร์นี้มีอัตราการขึ้นการลงเมื่อปีแล้วกับปีนี้คล้ายๆกันคงต้องดูต่อในเดือน5เดือน6 ว่าจะมีทิศทางที่ยังรักษาในระดับนี้แล้วทยานขึ้นไปได้ไหมเพราะกราฟจะเป็นตัวบ่งบอกถึงพฤติกรรมบางอย่างแล้วเราค่อยไปดูว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเป็นขาลงทําไมมันถึงเกิดอะไรต่างเราจะต้องรีบระมัดระวังแล้วอย่าให้เราออกนอกเส้นทางรีบเดินหน้าต่อเพราะตอนนี้ชปเตอร์เป็นสีเขียวได้อย่างดีเลยนะครับเหลือเพียงแค่ ต้องรักษาระดับนี้อย่าให้ตกลงไปและอัตราการเติบโตนะครับยังต้องมีต่อเนื่องตอนนี้เริ่มชะลอลงไปแล้วนะครับแสดงว่าช่วงหลังๆยังไม่ค่อยมีการหาลีฟโรพ,พาร์ตเนอร์เข้ามาเติมก็ต้องมีการเติมเต็มของทีมแล้วก็เติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเห็น ตัวกราฟต่างๆจะทําให้เรารู้ว่าสุขภาพขององค์กรเราเป็นอย่างไรบ้างเช่นเดียวกันกับที่บริษัทนะครับนอกเหนือจากทางด้านของ b i y Connect Global ที่เรามีรีพอร์ตและรวมถึงส่วนกลางที่ทํารีพอร์ตขึ้นมาแล้วเรามีตัว extra report ตัวหนึ่งที่ทางด้านสำนักใหญ่เองได้เข้าไปร่วมพัฒนาและเป็นส่วนร่วมหนึ่งของรายงานที่เราเรียกว่า reporting to you report นะครับซึ่งเป็นรีพอร์ตเสริมให้กับทางด้าน LT สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จะมี เป็นรายละเอียดแต่ละสัปดาห์ที่เราสามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้ที่ให้ยอดเยอะฮอดยอดตามยอดแอรงต่างให้รางวัล Network Leader of t h ออ e e k นะครับ of the of the month ต่างๆนะครับซึ่เราสามารถดูได้หมดเลยและรวมถึงชีพประจรของ chapter ว่าทอ f f i c Li น์เป็นแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อมานะครับ12เดือนแล้วก็ค่าเฉลีย่ยไซส์เป็นยังไงนะครับสุขภาพต่างๆเป็นอย่างไรบ้างยอดธุรกิจนะครับเราจะดูเป็นกราฟจะทำให้เราเห็นเทรนด์ไลน์ เทรนไลน์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเพื่อใช้ในการบริหารนะครับถ้าอย่างภาพนี้ดูเร็วๆนะครับแอปเสนเริ่มกลับมาสูงขึ้นในช่วงหลังนิดนึงนะครับแต่วันทุวันเริ่มมีเยอะขึ้นถือว่าดีแต่ต้องรักษาตัวบางตัวที่ติดขัดอยู่นะครับยอดแตงกียวก็มีสูงขึ้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะวันทุวันเยอะขึ้นเห็นไหมครับเราสามารถที่จะทราบอะไรบางอย่างได้แล้วก็สามารถมาวิเคราะห์วันนี้ลดเป็นยังไงบ้าง,างถ้าไม่มีคนออก ก็จะมีการเติบโตขึ้นแล้วก็มีคนต่ออยู่สมาชิกก็จะทําให้ระบบในการให้ยอดธุรกิจยังมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ดูแลสมาชิกใหม่ๆเข้ามาด้วยและอันนี้ก็จะมีรายงานนะครับว่าใครบ้างที่ไม่ได้เข้า msp ใครไม่เคยมีไม่ได้เข้าเทรนนิ่งใครไม่เคยเชิญวิสิเตอร์มาเลยใน12สัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ไม่มีรีฟลเลยนะครับ ใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะทําให้เราสามารถเข้าไปดูแลและไปช่วยสปอร์ตตรงนั้นได้ก่อนที่จะเกิดสาการที่เขาเองนะครับไม่รู้แล้วก็หายสาบสูญไปเลยนะครับรายงานต่างๆเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราเห็นสภาพโดยรวมแล้วลงไปลงลึกได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตที่ต้องบอกว่าชอบมากใน reporting to you นะครับแต่เป็นระดับของทีมงานบริหารนะครับจะเห็น correlation o r r e l a t i o นนี้คือความสัมพันธ์ครับระหว่าง Vi s i ต o r อร์กับ Thank you จะพบว่าเมื่อมีจำนวน Vi s i t เตอร์ที่เพิ่มขึ้นทางด้านขวามือนะครับจะเห็นได้ว่ายอดธุรกิจจะมีจำนวนปริมาณมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับเมื่อมี Vi s i ต o r อร์เพิ่มขึ้นจะมีมูลค่า t thank you ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนมาเยี่ยมชัปเตอร์ได้เห็นครับ ได้เห็นได้รู้จักได้มีการ thank you ได้มีการให้ r e f e ลหรือกลับมาแนะนําให้ใช้จ่ายนะครับกับทางด้านของสมาชิกใน chapter เห็นไหมครับว่ามันมีผลกันซึ่งของประเทศไทยเรายัางเชิญวิสตเตอร์กันยังไม่เยอะนะครับทุกๆ chapter เนี่ยยังน้อยอยู่เลยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเพิ่มยอดจากการที่มีวิสเตอร์มาเยี่ยม chapter แล้วไปโฟลลับกับวิสเตอร์ได้นะครับแล้วอีกเช่นเดียวกันครับ one to one กับไซส์ครับการทำ one to one เพื่อเข้าใจธุรกิจกันนะครับแล้วก็การที่เราได้ เรียนรู้ระหว่างกันและกันทําให้ช h ปเ t อร์ไซส์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าคนเนี่ยมีความสนุกสนานไม่อยากที่จะออกไปไหนก็จะทําให้เกิดการเข้าใจธุรกิจกันและคงอยู่กันมากขึ้นวันทุวันจึงเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญกับกลุ่มนะครับเวลากลุ่มใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นเราต้องทาวันทุวันมากยิ่งขึ้นถึงจะทําให้ไซส์เราใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะครับเช่นเดียวกันครับวันทุวันกับ thank you for close business นะครับ นะ TYFCB Thank you for c l o s s i n e s s ขอบคุณยอดขอบคุณสำหรับยอดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะพบว่าวันทวันสามารถทำให้เกิดยอดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้นี่คืออีกปัจจัยหนึ่งที่เขาบอกว่าวันทูวันรักษาได้ทุกโลกนะครับวันทูวันทำให้เกิดรีเฟลเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีกราฟมีอะไรต่างในการดูนะครับก็จะทำให้เกิด ไอเดียมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวนี้สําคัญเมื่อเราทำวันทุวันเยอะขึ้น First year retention จะสูงขึ้นนั่นหมายความว่าสมาชิกใหม่จะรู้จักกับทางด้านของสมาชิกด้วยกันเราผูกพันเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ในทีมเดียวกันทีมที่มี chapter ช,ชื่อเดียวกันก็จะสามารถทําให้ทีมเราเดินหน้าต่อและประสบความสำเร็จได้นี่คือรีพอร์ตหลายๆตัวด้วยกันที่สามารถช่วยได้นะครับในระดับของ chapter ในระดับของการดูเป็นสมาชิก เมื่อมาถึงในการรีวิวของประจำครึ่งปีหรือประจำปีของ Power Team เราจะดูจากรายงานประเภทไหนล่ะเราจะดูจากรายงานประเภทไหนล่ะเราเรียกว่ารายงานนี้ว่า Power Team Tracking Report เป็นรีพอร์ตนะครับที่จัดทำขึ้นมาโดย Growth Coordinator เรามีเทมเพลตให้นะครับเทมเพลตให้นะครับในอนาคตนะครับเราจะมีการพัฒนาในด้านของรีพอร์ตก็จะเป็นตัวต่อๆไปที่จะเริ่มมีการพัฒนาต่อเนื่องหลังจากนี้ ต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเทมเพลตที่ให้เห็นเป็นเทมเพลตก่อนนะและเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเราสามารถที่จะเป็นด้านซ้ายมือชื่อสมาชิกทราฟิกไลท์ของสมาชิกท่านนั้นว่าเสียอะไรนะครับยอดธุรกิจที่เป็นเป้าหมายของปีนี้ใน b บ I ยนไอนะครับยอดธุรกิจที่ได้รับในเบ I เปอร์เซ็นต์ของการได้ยอดธุรกิจใน b บียนเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายมูลค่าธุรกิจที่ได้ให้ออกไปและเลโชของการเป็นผู้ให้ โดยที่เราเอาจำนวนนะครับของทางด้านของผู้ให้หารด้วยตัวที่รับนะครับก็จะเป็นเลโชวาเรา giver ถ้าเผื่อนะครับเท่ากับ1หรือมากกว่า1ถือว่าดีเราให้มากกว่ารับนะครับแต่ถ้าเผื่อน้อยกว่า1แสดงว่าเรารับมากกว่าให้นะครับก็ต้องเพิ่มยอดในการที่เป็นผู้ให้ที่น่ารักนะครับแล้วก็ reflow g o นะครับ เป้าหมายที่จะไปถึงยอดนี้เราต้องมีรี f ฟล w ประมาณเท่าไหร่อยู่ในเทมเพลตของ Member Go โกล t i เซตตนะครับและรี f ฟล w ที่เราได้รับจริงๆเป็นเท่าไหร่เปรียบเทียบกันเพื่อจะดูว่าเมื่อจำนวนรี f ฟล w ได้แต่ทำไมยอดถึงยังไม่ได้มาจากปัจจัยอะไรรี f ฟล w มีคุณภาพหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น ธุรกิจที่จะต้องรอในการปิดการขายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมี lead time ท,ที่ต้องติดตามประมาณ3าเดือน6เดือน9เดือนหรือ1ปีนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามก็จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นและเอาไป mapping กับตัว m e m b e r traffic light จะทำให้เรารู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เขายังไม่ได้ทำนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ขอ เอามาปรับเปลี่ยนนะครับโดยใช้เทมเพลตของชั a เตอร์หนึ่งที่เขาเคยเอาเข้ามาแล้วเรามาปรับผมมาปรับอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผมบอกนะครับถ้าจะเห็นได้ว่านี่คือปีนะครับเราก็มีชื่อชั a เตอร์แล้วก็มีชื่อ Power Team นะครับชื่อสมาชิกนะครับทางด้านนี้ก็จะมีจานวนสัปดาห์ที่เป็นสมาชิกใน b n i นะครับวากี่สัปดาห์ r a f f i c light นะครับแนะนําให้มีตรงนี้เลยนะครับยอดธุรกิจนะครับแล้วเราก็ให้เห็นภาพแล้วก็ที่ตรงตรงนี้ที่บอกว่า g i v e r ratio เนี่ย ความหมายคือเราถ้าเกิดตัวเลขนี้ต่ำกว่า1หมายความว่าคนนี้ได้รับมากกว่าให้คนนี้ให้ถึงมากกว่ารับถึง2เท่าคนนี้ให้มากกว่ารับถึง25เท่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีกลับไปช่วยเหลือทางด้านของสมาชิกที่เขายังได้รับได้น้อยกว่า1นะครับ ได้รับได้น้อยกว่าตัวที่เป็นเป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นต้องพยายามกระตุ้นให้มากขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบว่าตัวเลขนี้หมายความว่าอะไรนะครับถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวก็ใส่ definition อันนี้ผมก็พิมพ์เพิ่มเข้ามาให้นะครับท่านยอดน้อยนะครับกว่าเป้าต้องทำอะไรบ้างวันทุวันดูเรื่องเกี่ยวกับ30วิ ดูเรื่องกิจกรรมจัดกิจกรรมบูสเตอร์อะไรต่างได้ไหมถ้าสีเหลืองต้องทําวันทวันมากขึ้นกับสมาชิกในกลุ่มถ้าสีเขียวต้องไปช่วยเพื่อนที่ได้ยอดน้อยกว่าเป้านะครับเพื่อหารีฟลอมาให้กับรีฟลอก r พาร์ทเนอร์หรือพาวเวอร์ทีมพาร์ทเนอร์ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่สําคัญที่เราจะต้องรู้ว่าติดตามและช่วยเหลือกันอย่างไรในช่วงนี้นะครับ เพราะนั้นทุกอย่างที่เราวัดนะครับจะทําให้เกิดการลงมือทําและเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องวัดให้ถูกตัวนะครับรู้ปัจจัยต่างๆที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ในเนื้อหาโอเคมีคําถามหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปสู่วิดีโอแล้วไปสู่เนื้อหาเรื่องที่2นะครับที่เป็น5เคล็ดลับนั่นนะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ปิงครับผมจะสามารถทําอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มยอดธุรกิจให้กับเพื่อน และเพื่อนของเรานะครับและของเราเองในกลุ่ม b บียไอในชัปเปอร์ของเราได้บ้างเป็นคำถามที่ถามมาแล้วอันนี้ผมเลยเอาคำตอบมาให้นะครับเพราะเชื่อได้ว่าตอนที่เราทำรีวิวแล้วเราเจะเจอว่าก็ยังไม่ได้ยอดจะทำยังไงล่ะเราก็วัดวัดไปวัดมาก็รู้อะแต่อยากรู้จะทำยังไงได้บ้างผมอยากให้เห็นภาพนี้ภาพนี้ต้องหายใจลึกๆและตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่าปัจจัยของการที่เราจะเพิ่มยอดธุรกิจเนี่ยมันมีตัวปัจจัยด้วยกัน อะไรบ้างและอะไรคือปัจจัยในการสร้างยอดธุรกิจด้วยระบบ Reflow Marketing แพลตฟอร์มที่เรียกว่า BNI นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในรายละเอียดเพราะนั้นขอให้ทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Give m มีไฟนะครับกดเบอร์5เลยครับว่าคุณพร้อมที่จะฟังแล้วนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์5โอเคครับตั้งใจไฟดีนะครับสำหรับพ o w e r t e a m Leader หรับเมมเบอต่างๆเราจะมาฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับ โอเคครับมาสู่คำถามแรกครับถ้าให้เราลองคิดดูสิครับว่าอะไรคือแหล่งที่มาของตัวเลขยอดธุรกิจสำหรับสมาชิกอะไรคือซอ c สหรือเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดยอดธุรกิจของสมาชิกของเราเพิ่มขึ้นมีคำตอบไหมครับลองตอบก็ามาดูครับลองเดาครับคิดว่าอะไรครับคิดว่าอะไรอะไรที่จะทำให้ยอดธุรกิจของเราของเพื่อนเราเพิ่มขึ้นของสมาชิก <S <S เพิ่มขึ้นครับ <S <S ลองพิมพ์ก็ามาดูครับนะมีไหม วิสิตเตอร์บางคนพิมพ์ก็มาวิสิตเตอร์จากสันชัยนะครับคุณทิตินันมีใครอีกไหมครับแขกนะครับแขกคุณนัลลชิตนะครับพี่พี่ใหญ่นะครับของเรานะครับ one to one reflores เคหลากหลายเลยนะครับนะครับไม่ reflux นะครับ r e f l o r s นะครับขอบคุณครับโอเคมีบางคนรีบพิมพ์นะครับขอบคุณมากสําหรับมีสิ่งที่มีส่วนร่วมด้วยกันเยี่ยมมากเลยนะครับ ว,าว้าให้ผมมีพลังอยากแชร์ขอบคุณทุกท่านนะครับดีใจนะครับที่ได้ยินอย่างพี่ใหญ่นะครับอยอยู่กันมาหลายปีมากพี่ใหญ่ต้องขอบคุณมากเป็นจุดยืนให้กับน้องๆมาตลอด10ปีได้เลยนะเนี่ยนะครับเอาละเราลองมาดูสิครับว่า member business receive เนี่ยจะทํายังไงให้ยอดเพื่อนเราอ่ะน้องอ่ะพี่และเพื่อนเราใน chapter เ,เนี่ยมียอดธุรกิจมีมูลค่าที่ได้ยอดธุรกิจเพิ่มมากขึ้นถ้าทุกคนทราบก็จะทราบว่ายอดธุรกิจมันมาจากยอด จำนวน r e f ฟ o w s ที่ได้รับจำนวน r e f ฟ o w s หรือจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนําจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนําให้เราได้มีโอกาสไปพรีเซนต์เมื่อเราพรีเซนต์แล้วก็จะมีโอกาสในการปิดการขายที่เราเรียกว่า conversion rate หรือ closing ratio อัตราการปิดการขายหรือข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการลูกค้าดังนั้นจึงมีปัจจัยแรกก็คือโอกาสที่เราให้กับเพื่อน อยู่ในชัปเตอร์ก็คือ e ลีฟ l ร s ที่มีคุณภาพที่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการอย่างที่สองขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่เพื่อนเราไปพรีเซนต์และปิดได้ถ้าเราเข้าใจว่าสินค้าบริการเราของเพื่อนเราที่อยู่ในชัปเตอร์มีคุณสมบัติอะไรและเมื่อเราไปได้ยินจากทางด้านของว่าที่ลูกค้าแล้วแล้วเราแนะนำไปรู้สึกได้เลยว่าจะต้องช่วยได้แน,น่นอนเพราะฉะนั้นอัตราการปิดกันไข่ จะสูงขึ้นทันทีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธุรกิจของเพื่อนแล้วเราแนะนําไปแนะนําไปแต่เพื่อนมีสินค้าบริการคนละตัวกับสิ่งที่ว่าที่ลูกค้าต้องการอัตราก,การปิดการขายก็จะน้อยดังนั้นเราจําเป็นต้องเข้าใจธุรกิจของเพื่อนแนะนารีฟล์ที่ตรงกับสิ่งที่เพื่อนต้องการนี่คือปัจจัยที่ใกล้ท่อในเรื่องของการสร้างยอดขายมากที่สุดละคราวนี้เรากลับไปถอยหลังกลับไปก่อนว่าแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะเพิ่ม ยอดธุรกิจให้กับเพื่อนเราได้นี่คือปัจจัยที่ทั้งรวมถึงทั้ง DNA ของเรานะครับทุกท่านเลยก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับและรวมถึง LT และรวมถึง Power Team และรวมถึงสมาชิกต่างๆก็พยายามช่วยเหลือวันนี้ผมจะมาเปิดให้เห็นว่าเวลาที่ผมเช็คหรือ DNA เวลาเช็คเนี่ยกับทางด้านกับสมาชิกท่านนั้นนะคุณต้องเช็คอะไรบ้างนี่คือหน้าที่เป็นเคล็ดลับนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเผื่อเราต้องการเพิ่มจำนวนรีเฟลลให้เพื่อนเรา นะครับในชัปเตอร์ให้เขาได้รับเพื่อจะไปปิดการขายให้ได้ยอดมากขึ้นนั้นเราต้องรู้3ส่วนด้วยกันส่วนที่1นะครับขนาดสําคัญครับวันนี้ถ้าเรามีชัปเตอร์ไซต์ที่30มสกว่าคน20ไปไปลายกับไซต์ที่75คนหรือ100คนเราคิดว่าโอกาสแตกต่างกันไหมครับรับรองได้ว่าแตกต่างกันแน่นอนครับไซ z ์ size ใหญ่จะมีคนที่สามารถ รงหรือสามารถรู้จักคนเพื่อไปช่วยเพื่อนได้ดังนั้น Size does matter ขนาดมีส่วนที่สำคัญในปัจจัยหนึ่งที่สำคัญละสองการใหญ่จะเป็นจำเป็นจะต้องใหญ่ด้วยการมี Power Team หรือ r e f โ r สพา p a เ t n ร r เราต้องมีโตด้วย Power Team คืออาชีพที่แตกต่างกันแต่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกันดังนั้นเราต้องช่วยในการหา Power Team เข้ามา ใน Chapter เพื่อสร้างขนาดให้ใหญ่ด้วยการมี Power t e a ทไม่ใช่ขนาดแต่ไม่มี Power t e a ท Concept เลยถ้าอย่างนั้นโอกาสก็จะเข้ามาไม่สม่ำเสมอไม่สามารถที่จะมี r e f e r r a l s ที่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนเราได้ให้กับทุกๆคนได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ต้องใช้การค้นหาคนที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกันและสัมภาษณ์และช่วยกันเข้ามาเติมใน chapter เพื่อเพื่อนๆทุกคนจะได้ยอดธุรกิจ อย่างที่สามท่ำ r e เฟลวพาร์เนอไปนะครับอย่างําจำนวนปีที่อยู่ใน b บีลองคิดดูสิครับชัปเตอร์เก่าๆครับพี่ๆหลายๆท่านที่สามารถให้ Reflow ที่เป็นแตงกิ้วได้ดีๆและเป็นมูลค่าที่ให้ใบหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบมันปิดการขายได้เป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะ กับคนที่บางคนเพิ่งเข้ามาอาจจะมีบางคนบ้างที่อาจจะรู้จักธุรกิจกันส่งต่อได้แต่หลายหลายคนโดยส่วนใหญ่แล้วเกิน5 0 6 0ขึ้นไปจะได้มูลค่าธุรกิจหรือโอกาสรีฟโลโไม่ค่อยตรงเพราะยังไม่รู้จักธุรกิจระหว่างกันละกันและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้อง retention ถึงต้องสูงครับทาไมเราถึงต้องรีบคุยและดูแลทํา happiness survey สำนักงานใหญ่นะครับต้องออก happiness survey เช็คตั้งแต่3เดือนแรก6เดือนสําหรับสมาชิกใหม่ เพื่อจะได้รู้ว่าเขาติดขัดอะไรและให้เขาไปต่อเพื่อไม่เขาเสียโอกาสเพราะเขาอุตสาห์สร้างและพวนดินปลูกต้นไม้ความสัมพันธ์กันแล้ว3เดือน6เดือนแล้วอยู่ดีก็ล้มเลิกแปลงแปลงทุเรียนไปเลยแล้วก็มาไปที่อื่นไปหาอะไรอื่นแทนมันเสียโอกาสเสียเวลาที่เขามาแต่ถ้าเผื่อเราดูแลเขามาขึ้นปีที่2เพื่อรู้จักกันมากขึ้นกันให้รีโฟล็ก็จะเริ่มมากขึ้นจะเริ่มสนุกขึ้นใช้ไฟคีดได้ตื่นเต้น แล้วก็มีความสุขที่ได้ให้ได้มีส่วนร่วมกับคนอื่นมันก็จะเกิดโอกาสที่ดีขึ้นดังนั้นจํานวนปีถึงสําคัญนะครับรักษายได้3ปีครับสปีคุณจะเริ่มเห็นผลผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่เชื่อทําให้เห็นแล้วลองไปดูสถิติข,ของเพื่อนที่อยู่ในชัปเตอร์ที่อยู่กับ BNI มาแล้วทําไมวันนี้ทําไมถึงมีคนที่อยู่มาแล้วเป็น10ปี นั่นคือสิ่งที่สําคัญคนเหล่านี้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วคนเหล่านี้รู้จักกับทางด้านของธุรกิจของเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันกันมานานๆได้แต่เขาเองอาจจะยังไม่รู้จักธุรกิจของเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดังนั้นคนใหม่ๆที่เข้ามาจําเป็นจะต้องรู้ว่าจะต้องใช้ระบบและอยู่กันนานๆครับเราไม่ได้เข้ามาแล้วเพื่อมาได้ยอดแล้วก็ออกไปครับเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างสังคมดีๆเพื่อช่วยเหลือกันครับนี่คือปัจจัยตัวที่อายุในการอยู่บนไอมันมีผลกับยอดธุรกิจ ต่อ1 transaction ในการขอบคุณ thank you กันด้วยนะครับอันที่ต่อไปก็คือสีเขียวครับอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเข้ามาแล้วเราไม่ใช้ระบบจะมียอด Ref ฟล w ที่เราจะไปช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างไรเราไม่รู้จะให้ Ref ฟล w ที่ดีกับเพื่อนได้อย่างไรอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราจะได้รับนะครับเราช่วยเหลือเพื่อนก่อนคนที่เขาจะได้รับเขาก็ต้องสีเขียวเพื่อช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมานี่คือสิ่งที่สําคัญว่า เราจะเป็นผู้ช่วยเขาเราก็ต้องเข้าใจระบบเขาจะเป็นผู้รับและให้เรากลับหรือให้คนอื่นกับก็ต้องเข้าใจระบบซิเขียวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญและเราต้องมี weekly power team meeting หลายหลายครั้งพยายามจัดตั้ง power team มาไม่ประชุมกันประชุมเดือนละครั้งประชุมบ้างไม่ประชุมบ้างนัดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไม่มากันต่าง โค้ดโคเนเตอร์มึนนะครับไม่รู้จะหลีดกับทางด้านของ Power Team l e a d e r อย่างไรนัดหมายไม่ได้จะขอเปลี่ยนคนได้ไหมอ้าวบางทีก็วารันเทียกันหรือไม่ก็ยัดเยียดให้คนบางคนเป็นหัวหน้า Power Team แต่โกรธก็ไม่รู้จะทํางานด้วยอย่างไรอันนี้คือเสียงที่ได้ยินจากการทาวันทุวันที่ผมทํากับทางด้านโกรธมาหลายชัปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญครับคือไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่องไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องของโอกาสธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันต่อไปคือโก c ับครับคนที่เป็นโกขับเมมเบอร์คือคนที่เชิญวิสเตอร์เยอะถ้าวันนี้เรามีโกขับเมมเบอร์ในชัปเตอร์เยอะหมายความว่าท r ا ฟิกที่จะเข้ามาเจอเพืเ่อนๆก็เยอะขึ้นนะครับและสามารถสร้างทีมได้เยอะขึ้นด้วยเราต้องมีโกขับเมมเบอร์เยอะๆรวมถึง DNA โลครับทำไม DNA บทบาทของ DNA ถึงสำคัญถึงเพิ่มยอดได้ครับเพราะเขาเองจะได้ไปรู้จักทางด้านของชัปเตอร์อื่นที่เขาไปดูแล และให้ r e f ฟลว์และหว่าง Chapter ได้และจับลิงก์ได้ให้กับทางด้านสมาชิกของใน Chapter ตัวเอง Chapter ที่เขาดูแลเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะเราสามารถที่จะมีโอกาสข้ามช h ปเ t อร์ในส่วนของ DNA ที่คอยดูให้แล้วเรามาแล้วมันมาแบบใช่เลยนะครับและสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่คือข้อดีของการหา r e f ฟลวช่วยกันไปช่วยกันมาและสร้างทรัสตและรวมถึงรีฟลที่มาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัดได้อีกเยอะแยะเลยและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงการเป็น DNA ถึงช่วยทําให้ chapter ต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งระบบได้ทั้งโอกาสธุรก,กิจด้วยก้อนที่2นะครับเป็นส่วนที่สําคัญถ้าวันนี้สมาชิกใน chapter หรือคนใน chapter ์ไม่เข้ากลมไม่เข้าเทรนนิ่งคนไม่เข้าใจระบบในการทํางานก็ไม่สามารถให้รีฟลที่เยอะได้นะครับอย่างที่อย่างต่อไปก็คือการประชุมของชั a เ t อรถ้าชัปเปอร์ไม่มีการประชุม นะครับขาดลามาสายหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากต่างๆนะครับแล้วไม่มีการกระตุ้นให้มาประชุมกันต่างๆติดตามต,ต่างๆโอกาสที่คนจะเข้าใจธุรกิจหรือมา Refollow Looking For ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ o to t o one สำคัญมากฝึกในการฟังและในการเข้าใจธุรกิจเราไปวันทวันกับคนที่ได้น้อยแล้วหรือยังผมถามคําถามนี้ไปหลายคนนะครับ <S <S ผมถามไปแลวบางครั้งสมาชิกเก่าๆก็จริงก็ใหม่ๆก็ด้วย ถามว่าวันทุวันเนี่ยครบแล้วหรือยังกับสมาชิกทุกคนหลายคนถึงได้ทาได้แค่ไม่ถึง50%ในขณะที่อยู่มาแล้วนะครับเป็นปีนะครับหรือบางคนกําลังจะเต็มปีแล้วในเงี้ยเป็นต้นถ้าเรายังไม่เคยได้วันทุวันครบเลยแล้วเราจะไปช่วยเหลือกันเขาจะรู้จักเราเราจะรู้จักเขาได้อย่างไรนะครับและที่สําคัญเราเป็นผู้ให้ก่อนที่เราจะได้รับไหมถ้าวันนี้เราเป็นสมาชิกที่ยังได้น้อยเราเรียนรู้ที่จะให้เขาก่อน แล้วหรืออยังเราต้องเริ่มให้รีเฟลวสให้กับคนอื่นได้มากขึ้นให้ยอดธุรกิจให้กับคนอื่นเมื่อนั้นคนอื่นๆเหล่านั้นที่เขาได้ยอดเขาจะรู้สึกว่าเขาติดหนี้บุญคุณเขาอยากจะมาช่วยเรากลับเขารู้สึกดีกับเราเขาอยากจะช่วยเหลือเราแล้วชัปเตอร์ล่ะครับช่วยทํากิจกรรมที่เราเรียกว่า business open day เชิญว,วิสิเตอร์มาให้กับทางด้านของสมาชิกท่านต่างๆเหล่านั้นหรืออยังเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอของฮ่องกงให้ดูนะครับในช่วงต่อต่อจากนี้ไปนะครับและเราได้เป็น leadership โลหรือเปล่าแล้วเป็นบทบาทของ LT ด้วยเปล่าและเปอร์เซ็นต์ใน DNA นในชัเตอร์เป็นอย่างไรบ้างมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงไหมสุดท้ายนะครับปัจจัยระบบดีหมดละแต่ตัวสมาชิกเองไม่มี goal เป้าหมายที่ชัดเจนพบเยอะครับการตั้งเป้าการทำวันทุวันต่างๆเป้าหมายบริษัทต้องการได้10ล้าน10ล้านมาจากไหนกลุ่มลูกค้าเป็นใครสินค้าอะไรต่างๆต้องชัดครับ 1, 2, 3นี่ต้องชัดเป้าหมายมาจาก t a r g e t group ไหนสินค้าไหนจุดเด่นที่เราต้องอธิบายให้กับเพื่อนฟังคืออะไรเราต้องสามารถสื่อสารได้นะครับ testimonial จาก referral ที่ได้มีไหมเราเคยมีไหมที่ได้ testimonial มาเพื่อสร้าง trust และกล้าที่จะทำให้เพื่อนมั่นใจในการที่จะ refer ลูกค้ามาให้รวมถึงการสื่อสาร30วิ5นาทีและวันทุวันบียไ I ไม่ใช่การประชุม BNI คือการมาเรียนรู้การทำ content marketing ย้ำนะครับ เบีนไอเรามาเรียนการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งหลายคนเข้าใจว่าเบียนไอคือมาประชุมไม่ใช่เบียนไอคือการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่หน้า Facebook แต่หน้า Facebook เราคือการประชุมเบียนไอและเราก็มาพูดเพื่อจะทดสอบดูว,ว่าเพื่อเราพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีคนกดไลค์กดแชร์หรือให้รีเฟล็ก์กับเรากลับมาหรือเปล่านะครับนี่คือรูปแบบของการทํางานเบียนไอเพราะฉนั้นถ้าใครคิดว่าเราเป็นสมาคมหอกันครับไม่ใช่เบียนไอคือมาเก็ตติ้งแพลตฟอร์มถึงบอกว่า ใครไม่มาประชุมยุ่งไม่มาประชุมเบียนไอไม่ใช่ครับคุณยุ่งแล้วคุณไม่ใช้ระบบเบียนไอแต่คุณไปใช้ออนไลน์คุณเท่ากับคุณกําลังไม่เข้าใจว่าเบียนไอคือ Marketing To งทูสโตหนึงดังนั้นเราต้องเข้าใจฝึกฝนในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพครับเมื่อเราสื่อสารประสิทธิภาพได้ดีนะครับเราก็จะเกิดโอกาสที่เพื่อนเราจะเข้าใจและแนะนําแต่เราไม่ได้ไปขายของผ่านเป็นแมค้าออนไลน์ พ่อค้าออนไลน์เองเ,องเรากําลังสอนเพื่อนเราผ่านการสื่อสารนะครับแล้วตัวต่อไปก็คือเรามีการทํากิจกรรมของ chapter ในด้านของ chapter activity ต่างๆหรืออยังมีการทํา j o i n customer visit หรือเปล่าไปจับมือร่วมกันไปหาลูกค้าเพื่อไปแนะนําลูกค้าให้กับเพื่อนเราและเรามีการทำ solution based power team ไหมเดี๋ยวตอนช่วง e x t r a g จะมีการพูดคุยในเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเวลาเพื่อนยังไม่ได้รับผลลัพธ์ เราดูในระดับชัปเ t อร์เราดูในระดับเมมเบอร์เราดูในระดับของสมาชิกท่านนั้นเองในธุรกิจของเขาเราต้องดูรู้ปัจจัยต่างๆว่าเราได้ช่วยแล้วอย่างนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไว้ช่วยเหลือเพื่อเราทั้งนั้นถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วคุณลองดูสิครับว่าอันไหนที่คุณอ่อนที่ชัปเตอร์เราอ่อนที่ยังไม่ได้ทให้กับเขาเน้นแผนในการทําตรงนี้ให้กับเขาครับผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณทําตัวใดตัวหนึ่งที่มันขาดหายไปยอดเพื่อนมาแน่นอนนะครับ น,น,นั่นคือทุกๆอย่างที่จะทําให้เกิดธุรกิจที่เพื่อนเราจะได้รับนะครับเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะเกิดโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องครับมาดูวิดีโออันหนึ่งครับก่อนที่จะไปสู่หัวข้อ5เคล็ดลับแล้วก่อนที่ผมจะส่งต่อไปให้กับทางด้านของหัวข้อไฮไลท์สําคัญกับทางด้านของทีมงานที่จะมาแบ่งปันในกลยุทธ์เอ็กซ์รีนะครับมาดูวิดีโอของฮ่องกงอันหนึ่งก่อนเพื่อคั่นเบรกน,นิดนึงวิดีโอนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับ จะมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับทำทางด้านของ interior design เธอเองก็เป็นสมาชิกที่ดีแล้วใช้ระบบมาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะมี refro style ไ,ไม่ได้รับ refro ตามที่ต้องการใน chapter ครับตั้งใจว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเหมือนกับคอนเซปต์ฮ่องกงกับเมืองไทยเราใช้คอนเซปต์เดียวกันนะครับแต่เขามีการผลิตวิดีโอมาเป็นตอนๆตนๆที่ผมเองก็อยากให้เมืองไทยมีแบบนี้เหมือนกันนะครับ ชัปเตอร์ได้จัดงานบีโอดีครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสแล้วก็ทำคลินิกบูสเตอร์ถามเธอก่อนเลยครับว่าเธออยากจะมีด r ีม m ีฟ f l o ์ลีฟโลว์ที่เป็นความฝันสูงสุดของเธอคืออะไรเธอบอกเลยครับว่าอยากจะทํางานออกแบบร้านอาหาราเธอบอกว่าอยากจะทําออกแบบร้านอาหารบังเอิญร้านอาหารประเภทไหนล่ะไฮสเปซิฟิกได,ได้ไหมเขาบอกว่าคนจีนชอบกินอาหารไทยรับประทานอาหารไทย เธอบอกว่าอยากได้เจ้าของร้านอาหารไทยครับบร u e อ l e เฟนทีมงานทั้งหมดไปชวนไปหาไปเสาะหาร้านอาหารไทยมาทั้งหมดก็บังเอิญนะครับร้านอาหารไทยบร u เอเลเฟนที่นั่นได้มีการขายกิจการไปให้กับผู้เ,เรียกว่าเจ้าของผู้ลงทุนคนใหม่แล้วก็ได้เชิญผู้ลงทุนคนนั้นมาที่ชัปเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็เกิด เป็นการรีฟลว์ที่ทำให้เธอได้ไปนั่งใกล้ๆกับทางด้านของเจ้าของทัางนั้นและได้พูดคุยกันจนในที่สุดได้มีโอกาสรีโนเวทร้านอาหารจากบูเรเฟนกลายเป็นเยลโ o w หรือออนเลนผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับเอ e เลเฟนเปลี่ยนสีช้างครับและทำให้นิตยสารในฮ่องกงที่เป็นระดับแนวหน้า มาสัมภาษณ์เจ้าของร้านและมาสัมภาษณ์ผู้ออกแบบทำให้เธอเป็นที่โด่งดังในฮ่องกงและกลายเป็นคนที่เลือกออกแบบเฉพาะร้านอาหารครับ Interior Design ร้านอาหารครับที่เจาะจงเลยครับไม่ใช่ทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นโจทย์นี้มีอยู่สองอย่างที่ต้องการเป็นทีมเมชหนึ่งตัวเราเองต้องชัดว่าเราจะเลือกที่เป็นใคร 2. เพื่อนมีพลังครับเพราะ Chapter ไซส์ใหญ่สามารถเชิญวิซิเตอร์ที่เป็นกลุ่มอาชีพเหล่านั้น มาเยี่ยมชัปเตอร์ได้และช่วยเพื่อนได้แต่หลายคนยังไม่ยอมเชิญเพราะรู้สึกอะไรบางอย่างติดอะไรบางอย่างอยู่แต่นี่คือสิ่งที่เขาทําและเขาสามารถเทินราล์ชีวิตของคนคนนี้ที่ไม่มียอดรีเฟลว์สามารถเป็นดรีมรีเฟลว์ที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นจุดเด่นของเธอหลังจากนี้เธอกลายเป็นคนที่ได้รับงานประเภทนี้เยอะมากครับเชิญรับชมเลยครับฉชื่อนจเป็นสา BNI Action Chapter เข้าร่ BNI ได้ปาปี 喺 B N A 呢個平台，我攞到我第一個 dream referral。記得上年嘅 Action 商機日活動，領導團隊安排咗嘉賓之一嘅餐廳老闆 Lawrence 同我坐埋同一張台，傾談中知道佢啱啱買入咗一間泰國餐廳，因為呢次嘅見面，我就得到咗一次生意機會。Lawrence 相當滿意我公司嘅設計。 我哋仲有幸邀请到佢分享同埋见证我嘅商业室内设计服务。我哋喺旧城啊，就好多。<noise> 好多好多泰國餐廳，咁啊競爭亦都好大。咁啊，但係咧就環顧成啦，九龍城咧，其實咧就即係你話新派舒適嘅泰菜，其實係冇乜嘅。咁、嗯、我哋覺得喺呢個定位，我哋都有得誒喺你利用裝修上面都有得突出嘅。咁、嗯、啊，所以決定咧採取一個明亮啦，誒、呃、好光猛啦，光鮮啦，亦都有新派融合咗一啲嘅西方嘅一啲嘅設計元素入嚟呢個泰菜度。咁形成咗喺九龍城咧比較獨一無二嘅一個裝修嘅泰菜。 所以我哋覺得，即係呢個定位其實都比較誒成功嘅。餐廳裝修後，亦吸引咗多間飲食雜誌同埋報章採訪，對食物同埋室內設計都有高度嘅評價。多謝 B N I 呢個平台，令我同埋我嘅作品嘅曝光率提高，成功為我公司嘅業務開展咗一個新方向。喺呢度，我要特別多謝 Action Charter 同埋 B N I 友會嘅合作伙伴。 และนั่นคือ p า w e r อร์ทีของเธอครับที่จะเป็น s เ e c i a l i s t ในการเข้าไปในการช่วยเหลือร้านอาหารในเกาลูนในฮ่องกงครับ